อะไรครับใครรีบไม่มีครับขอร้องละนะขอร้องว่าอย่ารีบอ่ะเฮ้ยอย่ารีบขอร้องว่าอย่ารีบโอ้โหมันรีบอ่ะเอาครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม12เช้านี่กับพี่เฟรมไก่เช้านะครับผมวันนี้เราเปิดซีรีส์ใหม่กันแล้วนะครับคือเอาชีวิตรอดนี่คือรอดกับผมเพื่อนโอ้ยไม่ได้เปิดมานานผมบอกเลยครับซีรีส์เนี่ยมีน้องพี่มีน้องถามซีรีส์นี่อยู่กี่พาร์ทพี่ใช่อ่ะ10ครับ10พาร์ทพี่ต้องมากกว่านั้นสิ10เองเหรอ10พาร์ทครับผมนะถ้ามันไม่รีบนะดูดิเนี่ยกำลังพูดอยู่ไปตีไม้แล้วเนี่ยมันรีบอ่ะคือเปิดไปข้ามไปวันนี้เราควรอธิบายก่อนว่าทำไมเราเปิดซีรีส์ใหม่โอเคพี่ถ้าทำไมเราเปิดซีรีส์ใหม่นะครับผมเพราะว่าซีรีส์เก่ามันจบไปแล้วไงแล้วซีรีส์ไอ้ RL ครับที่ผมเล่นไก่ทำอยู่ตอนนี้มันแบบว่ามันแหลกครับผมจะเป็นไลท์ตีมแทนนะฮะถ้าอัดคลิปแล้วมันแหลกไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับผมนั่นแหละฮะคือเล่นแล้วไม่แหลกนะเว้ยพี่อัดคลิปแหละอ๋อพี่ก็เลยได้เป็นตัวแถมมาเหมือนกันเอ้ยไม่คือแบบเราจะเอาพี่มาตั้งนานแล้วแต่คือผมถามคุณอะไรคุณบอกว่าอะไรครับผมถามคุณอะไรคุณบอกว่าอะไรโอ้ยไม่ว่างอ่ะไม่ว่างติดอยู่ไม่ว่างติดอยู่คุณพูดเนี่ยผมทุกรอบเลยผมพอดีผมแบบว่าแบบยังไงอ่ะเฮ้ยพี่ผมเจอผมเจอเรืออับปุ้งเรือฟางเฮ้ยในนี้มีอะไรเนี่ยเนี่ยมีเพชร64เมตรใช่เหรออัดไปยังไม่ถึง1นาทีมันคาบเรือแล้วแมวเจอเพชรแล้วเฮ้ยพี่ผมเจอเพชรแล้วเจอเพชรบ้าอะไรเร็วเกินพี่ผมได้พี่กล่องเพชรเลยผมไม่ช้าแล้วพี่แบบไปเราจะจบเกมภายใน10นาทีแล้วผมเอาละครับวันนี้เราจะมาลงดันเจี้ยนฆ่ามังกรกันแล้วนะครับเนี่ยพันแรกอัดไปหมดพัน 2ฆ่ามังกรแล้วพัน 3สวัสดีครับจบซีรีส์เลยครับพี่ติดตามซีรีส์ได้ครับน้องบอกว่า3ลุ้น20 พาร์ทไอ้เหี้ยพาร์ทเดียวหมดนะครับตอนนี้ผมจะลงเหมืองแล้วเดี๋ยวเราเน้นสร้างดีกว่ามั้งเราไม่ต้องเน้นแบบเราเจียนหรืออะไรเยอะเราไม่เน้นเร็วอะไรเงี้ยเราเน้นสร้างดีกว่าท้าขอไม้อันนึงหน่อยแบบอยากลองดูว่าสร้างอะไรได้เยอะที่สุดอ่ะแบบพวกฟาร์มเหล็กพวกฟาร์มอะไรเงี้ยฟาร์มใหญ่พี่ผมก็อยากลองทำฟาร์มนะพี่คือได้เอาจริงนะใช่เหรอม่อนเนี่ยนะจะทำฟาร์มใช่เลยอยากลองทำฟาร์มดูเอาจริงคือแบบว่าคิดว่าผมทำฟาร์มได้นี่ก็โดนเหรอครับนี่หมีมันมหัศจรรย์มากเลยเนาะพี่เฟรมเนาะม่อนทำฟาร์มโอ้โหปกติม่อนบอกว่าจะลงเหมืองหาเพชรแล้วตอนนี้อะไรลงเหมืองหาเพชรอะไรใครไม่มีเขาบอกอะไรคุณขอร้องว่าแล้วมันก็จะได้ออฟซิเดียนแล้วมันก็จะลงไปนรกแล้วตอนนี้แล้วสักพักมันก็จะทับชุดเกาะเพชรแล้วตอนนี้ขอร้องอย่าพูดอะไรที่มันไม่เป็นจริงนะมาขอร้องโอเคเราจะมาลุ้นนะพาร์ทนี้พี่ม่อนจะไปถึงไหนนะครับขอร้องอ่ะพูดอะไรไม่เป็นจริงได้ไหมขอร้องอ่ะผมไม่คาดหวังอะไรมากครับผมคาดหวังไว้ที่12 พาร์ทจริงเหรอครับใช่โอเคเฮ้ยพี่เฟรมตรงนี้มีเหมืองด้วยพี่ลงแบบว้าวเจอเหล็กแล้วจะเลยเฮ้ยได้เหล็กใช่ปะเห็นเหล็กอยู่ข้างล่างรอเล่นพี่ได้ชุดก่อนเลยครบแล้วเกินนี่ไงเดี๋ยวผมใครรีบวะไม่มีหรอกนี่เด็กพวกแบบเด็กกระโปงเขารีบกันนี่ทำไมอ่ะไม่ค้ามันเล่นแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยไปนะมีเด็กกระโปงแถวนี้เคยได้ยินว่าช้าๆที่พาเล่มงามอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะลองถามดูเราจะสร้างบ้านแบบไหนเดียทำไหนพี่สร้างบ้านแบบเบอร์กินอ่ะพี่อยากแบบเบอร์กินป่ะไม่พี่ไม่รู้จักผมไม่รู้จักพี่ผมพูดไปก็ได้เราต้องสร้างบ้านลอยฟ้าดีป่ะไม่พี่เราบ้านอะไรที่เป็นตัวเราผมอยากสร้างแบบเบอร์กินอ่ะพี่เราจะสร้างคนละหลังเลยดีสร้างหลังเดียวมาดิร่างคนหลังทำไมครับคุณไม่พัดก่อนแล้วก็สร้างกันหลังเดียวกันพัดก่อนสร้างหลังเดียวกันดิไอ้คนละหลังดิอยู่คนละหลังใช่กูลืมก่อนด้วยอะไรเนี่ยพี่ขอโทษครับอันนี้ที่เราทำล่าสุดไอ้ที่เลี้ยงเต่าเลี้ยงอะไรปะใช่เลี้ยงเต่าเลี้ยงอะไรนั่นน่ะโอเคโอ้โคตรนานอ่ะเป็นปีน้องนานมากนะเว้ยเพื่อนบ้านเราไม่ได้แบบเล่นอย่างนี้ด้วยกันมาตั้งนานแล้วพี่โอ้ยเฮียพ่อตายยายมึงเกิดอย่าบอกยายเกิดได้เหรอยายเกิดใหม่อายุแล้วสินะยายเกิดใหม่ยอดเลยโอ้จะมืดแล้วเนี่ยนอนได้แล้วโอ้ยตามสเกลต้าช่วยกูด้วยยังไม่เห็นแกะเลยสักตัวเนี่ยไม่ต้องคืนนี้ไม่ต้องนอนเลยเราจะได้มีแฟนห้องโผล่มาใครมีเด็กบ้างอ่ะ2 อันใครมีเด็กอะไรทำแบบนี้เด็กอะไรถ้าจะมีเด็กก็เดี๋ยวเนี้ยไม่พี่อยากมีเด็กเก็บมันพี่อ่ะเฮ้ยพี่ไม่มีเลี้ยงใต้อ่ะพี่โสดตอนเนี้ยนะพี่โสดโปรโมทต่อด้วยยังโสดอยู่ตรงนี้ยังโสดจะฮักมันรอดเธอใช่ไหมที่ฟ้าบอกอะไรพี่ไอ้มันได้ความสำเร็จมาเพียบเลยเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยแหละเนี่ยก็เป็นจริงอยู่ดีไงเนี่ยโอ้โหมันได้เพชรอย่างมันได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะเอาเพชรไปทำอะไรอ่ะ ไม่รู้ดิเอาเพชรมาทำชุดเกาะเอาเพชรมาทำที่เอ็นชาร์ตไงที่เอ็นชาร์ตแล้วก็ไปนรกไอ้พี่จะรีบทำไมวะพี่ล่าหมูก็แล้วกันขอร้องพี่อย่าเพิ่งรีบนะจะไปของพี่ไม่รีบพี่ฆ่าหมูพี่จะรีบทำไมครับคุณเฟรมคุณจะรีบทำไมครับก็บอกแล้วผมไม่รีบใครรีบไม่มีผมไม่รีบนี่อะไรผมไม่เล็กได้เขาอะไรนะผมไม่รีบผมก็ไม่รีบนะนะครับโอ้โหเราอ่ะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมครับผมวันนี้นะฮะเราเล่นไมค์ครับไอ้คำว่ารีบนี่อะไรรีบเหรอแขนรีบเล่นไงเล่นไม่รีบตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วซอมบี้เพียบเลยพี่นอนกันนะน่าจะดีแล้วซอมบี้เยอะเลยเหรอพี่นอนแล้วเนี่ยอันนี้คือตายแล้วของตกนะฮะเอาดีของตกด้วยเหรอเอ้ยนี่เราจะเล่นได้เหรอเนี่ยโอ้ยเล่นปกติกูจะตายแล้วมึงจะเอาของตกอีกไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้กูชิปเปอร์เอ้ยนายมอนมันเกิดเยอะยังไงไม่รู้สิผมอยู่ในท่า difficult easy ไปชีวิตจะได้ดูง่ายขึ้นเอ้ยไม่เอาดิเราต้องอย่างนี้แหละดีแล้วอย่างเราต้องฮาร์ดใช่เราต้องการฮาร์ดคอร์ใช่มึงละไอ้เหี้ยตายสิกลัวซอมบี้ไม่กี่ตัวก็เฮียแล้วเสียงเยอะมากเลยได้แล้วทุกคนดูด้วยคิปเปอร์4ตัวชื่อบททำมึกเฮียเลยเฮียพี่คือผมฝั่งของคิปเปอร์เยอะชิบหายเลยไม่รู้เป็นเฮียอะไรแม่งโผล่แม่งกับพ่อแม่งถวายเคลื่อนเส้นไอ้เฮียมันมาเอากูแล้วเมื่อไหร่พี่จะตายวะเฮ้ยเสียงคิปเปอร์ระเบิดใครทำคิปเปอร์ระเบิดตอนนี้ขอร้องพูดออกมาอ้าวเฮ้ยใครทำเขาเองคิปเปอร์ระเบิดครับแบบเราปกป้องบ้านไงพี่ปกป้องบ้านอยู่ทำไมคุณทำคิปเปอร์ระเบิดไงครับคุณเบมผมปกป้องบ้านไงผมทำแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่าไปเวอร์ชันนี้มันมีไอ้นี่เลยเบอร์รี่ใช่ปะน่าจะแล้วก็มีนั่นด้วยมีอะไรวะมีบ้านอุ้ยใครระเบิดที่หรือว่ามันลอกเหรอไม่ใช่พี่ไอ้ยาทามระเบิดใช่ไหมเปล่าอยู่ในถ้ำใครระเบิดแล้วใครระเบิดมึงกระทำพี่ไม่ได้ระเบิดพี่อยู่บนถ้ำผมก็อยู่ในถ้ำอยู่บนถ้ำคืออะไรอยู่บนถ้ำเดี๋ยวอะไรก็มึงอยู่บนถ้ำไม่พี่ไม่ได้อยู่ใต้เหมืองไงอยู่ข้างบนอยู่บนถ้ำใช่ตัวเองลงไปข้างใต้พื้นไงแล้วใครระเบิดมาจากไหนวะไม่รู้ไม่ใช่พี่อ่ะอ้าวพี่ทำแค่ลูกแรกเอาแล้วเฮ้ยฮิโรบายเชื่ออีกแล้วเนี่ยยุคกี่ขวบมันเนี่ยตัวเป็นควายเชื่อฮิโรบายกันโตมาไม่ใช่เป็นคนนะโอ้ยโตโตเป็นคนพี่อ้าวโตมาได้แบบที่เต้นเหรอพี่เต้นแล้วก็แบบย่าตึ๊ดภาพจำชัดเจนติดตาเลยเกินผมเจอสเปาแมงมุมว่ะมันเร็วอะไรขนาดนั้นพี่ดูดิคนเร็วไม่ใช่ผมเลยพี่ตัวดีเลยทำตัวดีเลยไอรางแมงมุมมันอยู่คือแบบอยู่ใกล้พื้นดินมากเลยบอกเลยคนเล็บไม่ใช่ผมเลยคนเล็บใครก็ไม่รู้แถวนี้เนี่ยรางรถไฟเนี่ยเห็นไหมแมงมุมไล่พี่ฮะอะไรไล่พี่นะแมงมุมไล่ที่มันไล่ที่พี่เลยอุ้ยใครระเบิดอีกอย่าถามมึงอะตายร้องละอันนี้กูเองมีคิปเปอร์อยู่3ตัวเป็นยังไงล่ะทำไงได้โอ้โหฟูคิปเปอร์มี5ตัวพวกมึงเรียกกันเป็นบอยแบนด์เลยนะเย้บอยแบนด์เลยแล้วเราพร้อมจะโจมตีเสมอไม่แบบเฮ้ยมันอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบแต่ก็มาพร้อมเดบิวต์ไงพี่จะเดบิวต์แล้วไงถ้ามันเต้นได้มันเต้นไปแล้วเนี่ยดูดิมอนได้แล้วอ่ะย่าแค่ใส่ชุดเกาะมอนได้ชุดสูทแล้วอ่ะดูดิชุดสูทใหม่พี่ผมว่าอยากใส่ชุดสูทไปทุกงานไงพี่เข้าใจว่าพี่ไม่ไม่ดีมากใส่ชุดสูทข้างในเป็นเสื้ออะไรก็ได้นะแต่ต้องมีชุดสูทอยู่อะไรอย่างเงี้ยระเบิดแล้วไอ้เหี้ยระเบิดตัวไอ้สัตว์อันนี้ไม่เก่งมึงไงจะทำกูเห็นชื่อมึงไอ้เหี้ยกูเนี่ยแหละห่วยเราประจนภัยไงเราก็ต้องแบบมีระเบิดกันบ้างโอ้ยประจนภัยเหี้ยไม่ใช่ละสกาอินโนกาฮิฮูย่าฮูย่าทำไมแถวบ้านเรามีเหมืองเยอะมากเลยลืมกันพี่ผมได้แอปเปิลทองแล้วพี่เด็กตั้งแต่พี่ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าใครแม่งรีบอ่ะคือง่ายคือแม่งรีบทั้งเกมอ่ะงี้ดีกว่าไม่แค่เดินเล่นๆก็เจอแล้วเนี่ยเดินเล่นพ่อนี่มึงเดินเล่นจริงป่ะมึงห้ามขุดนะเอากันเนี่ยผมเดินเล่นแล้วก็มาเจอกล่องพี่อะไรเนี่ยพี่แบบอะไรพี่เข้าใจเพื่อนตัวเองผิดอ่ะพี่เข้าใจถามผิดอ่ะ เนี่ยเธอได้ปะล่ะคนได้ปะล่ะผมเห็นถ่านเนี่ยผมยังไม่ขุดเลยพี่เข้าใจทางผิดไปแล้วพี่นะวันหลังนะพี่อย่าเข้าใจเพื่อนผิดขอร้องร้องนี่ร้องเสนอบทเพลงนี่เพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรดิกลางคืนไม่ค่อยอยากนอนอยู่ยันเช้าฟ้าสว่างต้องให้ฉันนอนวันช่วยกลับมาหาได้หรือเปล่าใครอ่ะใครอ่ะอะไรใครอะไรอ่ะมีใครขอร้องไม่ได้ว่างขนาดนั้นเธอคงเข้าใจอะไรครับใครรีบไม่มีครับขอร้องละนะขอร้องว่าอย่ารีบเฮ้ยอย่ารีบขอร้องว่าอย่ารีบโอ้โหมันรีบอ่ะยังไงไดมอนด์มาแล้วพี่โอ้โหได้เพชรละเนี่ย13 นาทีมันได้เพชรแล้วทุกคนกี่นาทีแล้วพี่กี่นาทีแล้วโอ้โห13 นาทีเร็วกันไปแล้วมันน้องครับมันเร็วเกินอ่ะมันเร็วเกินดูดิบอกแล้วว่าประมาณ12 พาร์ทไม่หรอกอาจจะได้เร็วเฉยไงเดี๋ยวยังไม่จบไม่คือเรารีบเอาของมาได้ทำเอนชานจะได้แบบรีบทำพวกมีอะไรใช่ใช่เดี๋ยวเข้าใจเพื่อนผิดขอร้องนะเหลอเข้าใจเพื่อนผิดขอร้องนี่ชอบเข้าใจคนอื่นผิดอ่ะพี่เฟรมดูดินิสัยแย่มากครับไม่เคยได้ยินอะไรอยู่ข้างบนหัววะคิปเปอร์อีกแล้วให้ช็อตมีซอมบี้ NPC ด้วยมีสิหายไปละหายไปแล้วไม่น่าเลยตายซะละมันตายละไม่ตายเลยว่ะยังมาพี่มันเช้าเด็กมันโดนแดดเผาไม่ได้เช้าแล้วเนี่ยเช้าแล้วพี่ผลเดียวผมขึ้นไปข้างบนแล้วนะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นพี่เกือบตายเกิดเป็นโกโก้ครันกลายเป็นโกโก้ครันด่าเฟรมเลยไปเรื่อยนี่เกือบตายทำไมวะทำไมอ่ะเมื่อกี้คือมันจะมาระเบิดหลังพี่เว้ยแล้วพี่หันไปพอดีแล้วพวกพี่เลยแบบตกใจแล้วตีแล้วมันกระเด็นไปไกลหน่อยมันก็เลยรับดาเมจไม่เต็มไงโอ้คือเกือบตายแล้วพี่โอ้โหเกือบตายโอ้โหไอ้กอดโหดป่ะคนนี้พี่เฟรมเตรียมอาหารนั่นเลยดิเตรียมอาหารผมดิจะพี่ว่ากุ๊กเถอะกุ๊กเฟรมนอกจากกุ๊กติดคุกนะครับน่าจะเป็นกุ๊กที่เสียงคุกด้วยนะครับผมไม่ใช่กุ๊กอย่างเดียวนะครับผมอะไรครับผมคุกกับเป็นคุกคุณทำคุณรีบอ่ะขอร้องล่ะผมยังไม่ได้ไอ้เหี้ยพ่อตายยังใครระเบิดเฮ้ยใครระเบิดดูดิเฮ้ยดูดิโอ้อะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะกูไม่มีอะไรอย่างที่บายแล้วกูไปแล้วหันหลบบ้างดิหันหลบบ้างโอ้มสเต็ปหลบไม่มีเหรอกูมีเรื่องอยากผมมีเรื่องอยากจะสารภาพว่าผมกำลังขุดตรงไปข้างบนใช่ไหมผมเจอน้ำพี่ผมปีนน้ำขึ้นมาเว้ยสิ่งที่ผมเจออันดับแรกเลยพี่อะไรผมมี2 ตัวมาจากไหนวะที่แบบเซอร์ไพรส์ที่นี่อันตรายเหลือเกินเซอร์ไพรส์ตายแหละไม่ตายแหละแล้วอาหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีขึ้นมาเจอในเตาเผาไม่พี่ผมรู้ว่าขึ้นไปเจอผมจะขึ้นมาถึงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยมันต้องทำให้ได้ดิมันจะท้อพยายามอยู่พยายามมาหน่อยยอมแพ้แล้วถ้าไปตรงนี้มันไม่มีต้นไม้เยอะอะไรเลยต้องเข้าป่าพี่ตอนนี้เช้าเลยมืดพี่เช้าแน่นะใช่ใครก็ได้เอาเหล็กขึ้นมาให้หน่อยจะครับพวกพีแอคได้อย่าหลอกนะว่ามืดอะอย่าหลอกนะมันไม่เช้ามันเช้าอยู่เนี่ยมันเที่ยงแล้วตอนเนี้ยดีมากพี่ดีมากผมเจอชื่อพี่แล้วผมกำลังไปพี่ผมกำลังไปรอแป๊บนึงผมกำลังขึ้นมาอยู่จากพื้นที่มืดนี้โอ้ my god พี่มีหนังวัวปะใช่หนังวัวพี่มีอยู่4เอามาโอเคในกล่องอย่าจะเอาไปทำที่เอนชานนี่คือพาร์ทแรกแล้วนี่คือพาร์ทแรกนะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับนี่คือพาร์ทแรกนะฮะนี่คือ15 นาทีนะครับฟังไม่ผิดหรอกครับผมนี่คือ15 นาทีนะฮะโอ้ย17แล้ว17 นาทีแล้วโอ้ใช่โอ้สปีดรันเหลือเกินอาหารโอ้พี่เอานี่ไปพี่เฟรมไหนเรื่องผมขอตั้งกุ๊กเพิ่มก่อนนี่โอ้ยไปครับผมเผาให้เยอะมากโอเคฮะได้มันฝรั่งจังเลยโหยนี่ท่านผู้ชมพี่เฟรมยังไงวะพี่เฟรมช้างพี่เฟรมข้างบนเลยเรามีชุดเกาะยังบนไม่ยังบนมีชุดเกาะหมดแล้วรีบเหรอโลก็มีแล้วนะคุณรีบเหรอคุณทำพี่ใช้ดาบหินอยู่เลยตายเถอะดีเรามีของกันหมดเลยเนาะเนี่ยของไม่หมดเลยนะมีคนเดียวที่ไม่มีเนี่ยพี่ผมบอกแล้วเว้ยมีคนแกสีขาวอะไรนะคนแกสีขาวไม่มีอะพี่ใช่ผมขอเลยจะได้เซฟไงอะไรจะเซฟพี่ก็เอาไอ้นั่นอะไอ้อะไรวะนั่นทำดิแยงมุมผมจะเอามันพี่มีอยู่4 อันเองไงแยงมุมผมเห็นมี3 อันแกะตรงนู้น เวลากลางคืนไม่ค่อยอยากนอนอยู่ยันเช้าฟ้าสว่างใครก็ได้ทำข้าวสิเราจะเลี้ยงแกะได้เพื่อนขอหนึ่งข้าวอ่ะไปไหนวะได้ขอหนึ่งตัวโอ้โหรีบเอ็นชานเกินมีวัวตั้งหลายตัวมีวัวตั้งหลายตัวเลยไม่รู้อาหารหลักของเราน่าจะเป็นวัวมันมีนั่นน่ะมีเขาเรียกว่านะมีอันชาอันใหม่แล้วคือผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอ่ะเพื่อเราไม่ได้ศึกษามาเดี๋ยวค่อยศึกษาวันหลังจบแล้วบ้านใครวะนะเออเดี๋ยวค่อยศึกษาวันหลังพี่ค่อยศึกษาวันหลังไหนอะไรตรงนู้นนะตรงทะเลนะไม่ใช่บ้านเหรอเป็นเรือซากเรืออับปรางตรงนี้ด้วยนะบนภูเขาเนี่ยมีกรงมีไก่มีอะไรหมดเลยเอาดีสมบูรณ์ไม่มีเดี๋ยวคือเนี่ยต้นไม้หมูไม่มีตรงนี้มีอ๋อเหรอมีแกะอยู่ตัวเดียวเองเอามาก็ได้เพราะว่าหมูมีไม่ใช่ไอ้กล่องมีอันหนึ่งเอ้ยมี5 อันโอ้แต่แบบว่าวัวนี่เยอะมากเลยอ่ะเอาดีวัวเยอะเลยเหรออาหารหลักของเราก็คงจะเป็นวัวแล้วล่ะไม่เราทำฟาร์มดิไปเตรียมทำฟาร์มมาดิใช่เราต้องทำฟาร์มก่อนใช่แล้วก็เอามาเลี้ยงวัวแล้วก็ฆ่าวัวกินเออนั่นแหละอ๋อแกหมดจบซีรีส์การเลี้ยงวัวแกพี่ฆ่าหมดแล้วพี่ฆ่าแกทำมะเขือแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายมึงคือตัวสุดท้ายมึงฆ่าแกทำไมพี่คนร้องแหละฆ่าแกทำไมคนภูเขาอาจจะมีเยอะเฮ้ยอาจจะเป็นลาม้าแทนก็ได้ภูเขามีตัวเดียวเฮ้ยมีเยอะไหมล่ะมึงตัวเดียวยอดแล้วคุณฆ่าแกทุกอย่างหมดแล้วครับคุณเฟรมครับคุณเป็นเขาบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีผมเป็นคนดีตรงนู้นด้วยมีลาม้าด้วยเหรออินมากลามะไอ้ลามะเอ้ยมันอยากเห็นนั่นน่ะไอ้ตัวมันได้อะไรอ่ะฆ่าลามะแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่ดราม่าเฉยไม่รู้ดิได้แต่ไม่คนฆ่าไม่ฆ่าจะดีกว่าน่ารักทำไมอ่ะก็น่ารักไม่ถึงลามะไม่ถึงสาวๆด้วยแหละอะไรนะครับคนไหนครับคนไหนครับไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับร้องพูดความจริงได้หรือเปล่าครับใช่ตอนนี้ยังไม่มีเขาบอกว่าเฟรมเป็นคนไม่ดีตอนนี้ติดกับงานมากช่วงนี้ติดอะไรครับทำแต่งานครับผมติดอะไรนะครับงานที่แบบว่ามีเด็กมาส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าส่งเด็กส่งพิซซ่าโอ้โหจอดหูเนี่ยครับผมท่านผู้ชมฮะเป็นไงคือแบบว่าพาร์ทแรกเนี่ยครับผมเป็นช้างกันแล้วนะฮะนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่เกมนี่ว้าวสุดยอดเลยพี่นี่คือพาร์ทแรกเว้ยพี่ฟังผมไม่ผิดหรอกนี่คือพาร์ทแรกเราไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบผมจะทำเบ็ดตกปลาหาปลากินแล้วเนี่ยนี่ทำไมได้สาระติดกระจอกเขาเลยได้เตียงละเฮ้ยเราได้เตียงแล้วพี่นี่แหละของที่แบบว่าของแรกสุดในเกมไหนเตียงเอาอีกอันหนึ่งนะได้ฮีโอ้โหสุดยอดเลยฮะท่านผู้ชมทำไมมันดูแปลกๆเราตอนนี้เราทำอะไรต่อทำอะไรพี่เราทำต่อทีนี้อ๋อทำข้าวไปพันหน้าดีกว่าไหมพันนี้จบวันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพันหน้าค่อยมาทำบ้านเราไม่รีบไงเราไม่รีบแล้วเราจบพันก่อนเราไม่รีบโอเคครับผมนะสำหรับพันนี้นะครับผมต้องขอจบไว้ตอนนี้ก่อนนะครับนะต้องเจอกันในพันหน้านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบายถ้าเรามีต่อมันจะไปมากกว่านี้ไงในพันแรกอ่ะจะเยอะเกินไปโอเคสำหรับพันนี้บายครับผมได้ครับ